ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเสียงอ่านพระสูตรฝ่ายมหายานสีมาลาเทวีสีหนาสูตรแปลโดยท่านฉัตรสุมาลย์กบิลสิงห์ขอนอบน้อมคารวะดวงจิตพระนางสีมาราเทวีพระธิดาในพระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชาแห่งแคว้นโกศลและพระนางมัลลิกาพระมเหสีมหาทศปณิธานของพระนางสีมาราเทวีเมื่อพระนางสีมาราเทวีทรงสดับพุทธพยากรณ์เกี่ยวกับพระนางเองจากพระโอษฐ์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนางทรงประนมพระหัตถ์น้อมสักการะและทรงตั้งมหาทศปณิธานว่า 1.ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับแต่นี้ไปจนกว่าข้าจะได้บรรลุพระโพธิญาณข้าจะขอยึดมั่นในปฏิฐานข้อแรกว่าข้าจักไม่ยอมให้เกิดความคิดใดอันเป็นการละเมิดศีล 2. ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับแต่นี้ไปจนกว่าข้าจะได้บรรลุพระโพธิญาณข้าจะขอยึดมั่นในปณิธานข้อที่สองว่าข้าจะไม่ยอมให้เกิดความคิดใดอันเป็นการไม่เคารพต่อครูผู้สอน 3. ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับแต่นี้ไปจนกว่าข้าจะได้บรรลุพระโพธิญาณข้าจะขอยึดมั่นในปณิธานข้อที่สามว่าข้าจะไม่ยอมให้มีความโกรธความมุ่งร้ายแก่สรรพสัตว์ 4. ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับแต่นี้ไปจนกว่าข้าจะได้บรรลุพระโพธิญาณข้าจะขอยึดมั่นในปณิธานข้อที่สี่ว่าข้าจะไม่มีความริษยาในความเจริญรุ่งเรืองและในบารมีของผู้อื่น 5. ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับแต่นี้ไปจนกว่าข้าจะได้บรรลุพระโพธิญาณข้าจะขอยึดมั่นในปณิธานข้อที่5ว่าข้าจักไม่มีความมักได้แม้จะได้อาหารจากการบิณฑบาตเพียงเล็กน้อยก็ตามที 6. ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับแต่นี้ไปจนกว่าข้าจะได้บรรลุพระโพธิญาณข้าจะขอยึดมั่นในปณิธานข้อที่6ว่าข้าจักไม่สะสมสมบัติเพื่อตัวข้าเองแต่จะใช้จ่ายเพื่ออนุเคราะห์คนยากไร้และอนาถา 7. ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับแต่นี้ไปจนกว่าข้าจะได้บรรลุพระโพธิญาณข้าจะขอยึดมั่นในปณิธานข้อที่7ว่าด้วยปัจจัย4แห่งการเป็นพุทธมามกะข้าจักใช้เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์โดยไม่ใช่ชักชวนให้หันมานับถือพุทธศาสนาเพื่อผลประโยชน์แก่ข้า
าจักมุ่งชักชวนสรรพสัตว์สู่พุทธธรรมโดยไม่หวังลาภสักการะอย่างไม่ท้อถอย 8. ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับแต่นี้ไปจนกว่าข้าจะได้บรรลุพระโพธิญาณข้าจะขอยึดมั่นในปณิธานข้อที่8ว่าในอนาคตเมื่อข้าได้ประสบกับสรรพสัตว์ผู้ขาดเพื่อนถูกจองจำเจ็บไข้อยู่ในความลำบากยากจนและทนทุกข์ข้าจะไม่ละทิ้งเขาแม้ชั่วขณะจนกว่าเขาจะได้รับความช่วยเหลือพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้เห็นเขาทนทุกข์ข้าจักช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์ภัยเหล่านั้นเมื่อเห็นว่าเขามีสุขแล้วข้าจึงจะจากไป 9. ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับแต่นี้ไปจนกว่าข้าจะได้บรรลุพระโพธิญาณข้าจะขอยึดมั่นในปณิธานข้อที่9ว่าเมื่อข้าได้เห็นผู้ประกอบมิจฉาชีพเช่นพ่อค้าสุกรผู้ละเมิดพระธรรมและพระวินัยอันทรงแสดงแล้วโดยพระตถาคตเจ้าข้าจักไม่วางเฉยไม่ว่าข้าจะอยู่ในหมู่บ้านตำบลเขตหรือแคว้นจักทำลายสิ่งที่ควรทำลายและทนุบำรุงสิ่งที่พึงทนุบำรุงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการทำลายและทำนุบำรุงพระธรรมอันประเสริฐจึงจะสถิตในโลกได้ถวยเทพและหมู่มนุษย์ย่อมคงอยู่และมารร้ายย่อมมลายหายไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อกงล้อพระธรรมจักรเริ่มเคลื่อนแล้วย่อมจะได้หมุนต่อไป 10. ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับแต่นี้ไปจนกว่าข้าจะได้บรรลุพระโพธิญาณข้าจะขอยึดมั่นในปณิธานข้อที่10ว่าเมื่อได้น้อมรับพระธรรมอันประเสริฐแล้วข้าจะมิมีวันลืมแม้เพียงชั่วขณะความคิดเหตุใดหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหากแม้บุคคลลืมพระธรรมอันประเสริฐได้เขาย่อมลืมมหายานและหากเขาลืมมหายานเขาย่อมลืมบารมีเมื่อลืมบารมีก็จะปล่อยวางมหายานข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ผู้ยังไม่มั่นใจในมหายานย่อมละเลยในการปฏิบัติตามพระธรรมอันประเสริฐและหมกมุ่นอยู่กับความฟุ้งซ่านของตนก็ย่อมเข้าสู่การบรรลุสภาพจิตวิญญาณที่ยังไม่พร้อมเช่นปุถุชนทั่วไปข้อนี้ข้าเห็นว่าเป็นข้อด้อยและเป็นอันตรายยิ่งข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าได้เห็นว่าบารมีนั้นยังประโยชน์แก่ข้าอย่างมหาศาลและยังประโยชน์ต่อพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในอนาคตในการน้อมรับพระธรรมอันประเสริฐและข้าจะขอยึดมั่นในปณิธานนี้เพื่อการน้อมรับพระธรรมอันประเสริฐนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าขอยึดมั่นในมหาทศปณิธานเฉพาะพระพักสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุนั้นขอพระธรรมอาจารย์จงทรงเป็นพยานแก่ข้าเถิดแม้ว่าข้าจะตั้งปณิธานเหล่านี้เฉพาะพระพักพระพุทธองค์สรรพสัตว์บางพวกที่มีบารมีเพียงเล็กน้อยอาจคิดแย้งว่า
มหาทศปณิธานเหล่านี้ยากยิ่งในการปฏิบัติเกิดความสงสัยและความลังเลใจในข้าพระองค์โดยการคิดเช่นนั้นเขาย่อมมีอันตรายและมีความยากลำบากเป็นเวลานานพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อประโยชน์ในการช่วยบุคคลเหล่านี้ข้าขอพระราชทานสัจพรจากพระผู้มีพระภาคเจ้าณโอกาสนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยสัจจะแห่งการตั้งมหาทศปณิธานนี้หากจะเป็นจริงตามปณิธานของข้าไซจงบังเกิดดอกไม้โปรยปลายเป็นสายฝนลงมาต้องมนุษย์ทั้งหลายและขอเสียงดนตรีทิพย์จงดังขึ้นให้ได้ยินกันทั่วไปเมื่อพระนางสีมาราเทวีรับสั่งถ้อยคำเหล่านี้ดอกไม้ได้โปรยปลายลงมาต้องบริษัททั้งหลายและต่างได้ยินเสียงดนตรีทิพย์บรรเลงกันโดยทั่วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเทวีเป็นเช่นนั้นทันทีที่เทวีขอสัจพรที่เกิดขึ้นตามคำอธิษฐานและไม่ใช่ด้วยเหตุอื่นข้าราชบริพารทั้งหลายที่ติดตามต่างได้เห็นปรากฏการณ์อันเป็นอัศจรรย์ต่างพากันหมดความสงสัยและประสบความชื่นบานเป็นที่ยิ่งข้าราชบริพารทั้งปวงพากันอธิษฐานขอติดตามรับใช้พระนางสีมาราเทวีและพระพุทธองค์พระราชทานพุทธธรรมนายว่าพวกเขาจะได้ติดตามพระนางไปตลอดความปรารถนา3ประการของพระนางสีมาลาเทวีณเบื้องพระพักสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระนางสีมาลาทรงตั้งความปรารถนา3ประการ 1. พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยสัจพรและด้วยกุศลกรรมในการสร้างสมบารมีแห่งการทำประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์อันประมาณมิได้ขอให้ข้าเข้าใจในพระธรรมอันประเสริฐทุกๆชาติ 2. พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อมีความเข้าใจในพระธรรมอันประเสริฐแล้วขอให้ข้าได้สอนธรรมะแก่สรรพสัตว์โดยไม่รู้เหน็ดเหนื่อยนี้เป็นความปรารถนาประการที่2ของข้า 3.พระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะที่สอนพระธรรมอันประเสริฐโดยไม่คำนึงถึงกายพลังชีวิตหรือทรัพย์สมบัติขอให้ข้าได้ปกป้องเชิดชูพระธรรมอันประเสริฐนี้เป็นความปรารถนาประการที่3ของข้าจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาอธิบายถึงขอบข่ายความปรารถนาของพระนางสีมาลาเทวีหากรูปกายทั้งหลายจะรวมกันอยู่ในอากาศย่อมบรรจุไว้จนล้นออกไปภายนอกเช่นเดียวกันเมื่อความปรารถนาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีจำนวนมากมายดุจเม็ดทรายในแม่น้ำคงคารวมกันอยู่ในความปรารถนาทั้ง3ประการนี้และย่อมแผ่กระจายออกมากกว่าพระนางสีมาลาเทวีกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ยิ่งกว่านั้นเมื่อข้าพระองค์ได้สอนขอบข่ายของความปรารถนานี้แล้วขอพระองค์โปรดพระราชทานบารมีให้ข้ามีความคล่องแคล่วในการสอนธรรมสมเด็จพระผู้มีพระภาคมีพระดำรัสว่าเทวีเป็นเช่นนั้น
เทวีจงมีความสามารถในการพูดในการกล่าวโน้มใจพระนางสีมาลาเทวีจึงกราบทูลพระพุทธองค์ด้วยถ้อยคำดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าความปรารถนาของบรรดาพระโพธิสัตว์อันมีจำนวนมากมายดุจเม็ดทรายในแม่น้ำคงคารวมกันอยู่ในความปรารถนาอันยิ่งใหญ่นั้นคือการรวมพระธรรมอันประเสริฐการน้อมรับพระธรรมอันประเสริฐจึงเป็นงานใหญ่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเทวีประเสริฐแล้วประเสริฐแล้วบารมีของพระนางรุ่มลึกนักเทวีไม่ว่าสรรพสัตว์ใดที่พระนางทรงสอนพระธรรมเป็นการยากที่พวกเขาจะเข้าใจความหมายและจะมีผู้ที่สั่งสมกุศลกรรมมาหลายพุทธกาลแล้วเทวีเช่นเดียวกับที่พระนางน้อมรับสอนและอธิบายพระธรรมอันประเสริฐในลักษณะเดียวกันพระตถาคตเจ้าทั้งหลายในอดีตปัจจุบันและอนาคตทรงน้อมรับทรงสอนทรงอธิบายพระธรรมอันประเสริฐมาแล้วและจะทรงอธิบายต่อไปเทวีแม้ตถาคตเองบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้น้อมรับได้สอนพระธรรมอันประเสริฐและได้อธิบายในหลายรูปแบบเทวีในขณะที่ตถาคตน้อมรับสอนและอธิบายพระธรรมอันประเสริฐนี้ในหลายรูปแบบบารมีในการน้อมรับพระธรรมอันประเสริฐหาขอบเขตไม่ได้และไม่มีวันหมดสิ้นทั้งบารมีและความสามารถในการพูดการกล่าวโน้มใจของตถาคตเจ้าก็ไม่มีวันหมดสิ้นเช่นกันด้วยเหตุใดหรือเทวีด้วยการน้อมรับพระธรรมอันประเสริฐนี้มีความหมายกว้างไกลและมีคุณประโยชน์ใหญ่หลวงนักพระนางสีมาราเทวีจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระบารมีแห่งพระตถาคตเจ้าจงช่วยข้าพระองค์ให้มีความสามารถในการเทศนาธรรมอันมีความหมายอันลึกซึ้งและไพศาลพระพุทธองค์ทรงรับสั่งว่าเทวีพระนางทรงรู้อยู่แล้วว่าเวลานั้นได้มาถึงแล้วให้พระนางจงสามารถเทศนาสอนธรรมได้อย่างปรีชาฉลาดโดยพระพุทธานุญาต